ผมว่าชัดเจนครับถ้าเกิดผมว่าชัดเจนถ้าเกิดมีพรรคที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปเนี่ยเรื่อง1 2เนี่ยต้องไม่อยู่ในการแก้ไขหรือการยกเลิกสุดทางนี่คือการที่ทางก้าวไกลไม่สามารถส่งนายกรัฐมนตรีได้แล้วนี่ถือเป็นสุดทางหรือยังคิดไหมว่าเกมต้องบีบให้ข้ามขั้วถ้าผมไม่ต้องตอบคำถามนี้เนี่ยยังไงมันก็ต้องคิดอยู่แล้วผมว่าใจเย็นดีกว่านะครับ8พรรคก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่การที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการข้ามขั้วจะมีการเอาพรรคอื่นมาเสริมอันนี้ก็ต้องให้เกียรติกับผู้ที่รับการมอบหมายให้ไปเจรจานะครับใจเย็นดีกว่าใจเย็นดีกว่าผมคงพูดแทนก้าวไกลไม่ได้นะครับแต่ว่าของพรรคเพื่อไทยนี่เราคงต้องมีการพูดคุยกันนะครับชัดเจนถ้าเกิดเราจะเป็นแกนนำเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องที่น่าจะต้องอยู่ตรงไปนะครับแต่ถ้าเกิดถามผมครับเป็นส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดมี112อยู่ก็คงไม่รับการสนับสนุนจากพรรคหลายๆพรรคนะครับที่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องการโหวตครั้งเดียวก็ถือว่าเป็นมาตรฐานอันนึงนะครับซึ่งผมว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปก็ต้องคิดให้ดีนะครับต้องมีการเจรจาให้เหมาะสมนะครับผมว่าชัดเจนครับถ้าเกิดผมว่าชัดเจนถ้าเกิดมีพรรคที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปเนี่ยเรื่อง1 2เนี่ยต้องไม่อยู่ในการแก้ไขหรือการยกเลิกนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเมื่องั้นจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งสว.แล้วก็อีกหลายๆพรรคก็ตามทีคณิตศาสตร์มันค่อนข้างที่จะพื้นฐานมากๆเลยนะครับนับดูก็รู้นะครับว่าเรื่องอะไรเป็นอะไรขึ้นอยู่กับว่าสุดทางนี่คืออะไรนะครับสุดทางนี่คือการที่ทางก้าวไกลไม่สามารถส่งนายกรัฐมนตรีได้แล้วนี่ถือเป็นสุดทางหรือยังนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไปที่คณะเจรจาของทั้ง8พรรคของเราว่านี่คือสุดทางหรือยังถ้าเกิดสุดทางแล้วนะครับก็ต้องมาพิจารณาว่าพรรคที่มีคะแนนอันดับ2ต่อไปเนี่ยจะรับการมอบหมายหรือเปล่าจะตกลงกันได้หรือเปล่านะครับก็อยากให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีคิดไหมว่าเกมต้องบีบให้ข้ามขั้วถ้าผมไม่ต้องตอบคำถามนี้เนี่ยยังไงมันก็ต้องคิดอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องคิดอยู่แล้วเป็นธรรมดาไม่ใช่เป็นโจทย์อะไรที่มันซับซ้อนมากนะครับแต่ว่าในนี้ต่างคนก็ต่างคิดไปแต่ว่าสำคัญสุดคือคนที่มีอำนาจตัดสินใจกรรมการบริหารแล้วก็คณะร่วมเจรจาต้องเป็นคนพิจารณาให้ดีครับผมว่าใจเย็นดีกว่านะครับ8พรรคก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะครับการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการข้ามขั้วจะมีการเอาพรรคอื่นมาเสริมอันนี้ก็ต้องให้เกียรติกับผู้ที่รับการมอบหมายให้ไปเจรจานะครับใจเย็นดีกว่าทำอะไรก็ต้องให้เกียรติพรรคร่วมที่เราทำงานกันมาพอสมควรเหมือนกันนะครับผลการโหวตเมื่อวานนี้ก็เป็นที่น่าผิดหวังอุ้ยยังไม่ถึงจุดนั้นก่อนเลยจุดแรกที่ผมบอกคือ8พรรคต้องตกลงกันแน่ก่อนว่าขั้นตอนต่อไปทำอะไรนะครับแล้วถ้าเกิดมีมติออกมานะครับทางพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำก็ต้องประชุมกรรมการบริหารก่อนนะครับกรรมการบริหารก็ต้องเลือก1ใน3แคนดิเดตนายกนะครับแล้วถ้าเกิดไปถึงจุดนั้นก็ค่อยๆว่ากันเป็นสเต็ปยังอีกหลายวันครับยังอีก7-8วันนะครับเสาร์อาทิตย์ไปพักผ่อนกันก่อนให้สบายๆ